ข้าวส้มของสุรัชชานะครับเหมาะอีลำเดือคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแฮมแล้วครับนี่วันนี้ได้นี่มานะครับนี่มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศน้อยแก่นเล็กนี่แหละครับมะเขือเทศแก่นเล็กวันนี้คุณรัชชาจะทำเป็นข้าวส้มนะครับมารู้เครื่องปรุงก่อนนะครับว่ามีอย่างพ้องเครื่องปรุงก็เช่นเคยนะครับผมวันนี้เกลือชิลดพริกแดงข้าวมิ้นกระเทียมพริกขั่วนะครับอันนี้พริกนี่คุณรัชชาขั่วมาแล้วนะครับตามด้วยน้ำมันนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศแก่นเล็กนะครับแล้วก็หนังฟองกับผักบุ้งทอดนะครับข้าวนี่กำลังหุงอยู่เดี๋ยวจะต้มมะเขือเทศก่อนนะครับอันดับแรกทำเป็นสูตรของรัชชานะครับเอาละครับนี่มะเขือเทศวันนี้จะต้มมะเขือเทศให้สุดก่อนนะครับมะเขือเทศลงไปตามด้วยน้ำนะครับต้มให้มะเขือส้มมันสุกนะครับแล้วก็เอาเข้ามาทำเป็นของสูตรของรัชชานะครับข้าวส้มปิดฝาไว้ก่อนครับผมเอาละครับต่อไปก็นำกระเทียมแล้วนะครับทำเป็นข้าวส้มของสูตรรัชชานะครับเอาละครับประมาณนี้แหละครับผมมาดูกันนะครับมะเขือส้มสุกหรือยังมะเขือเทศอ่ะมะเขือส้มอ่ะชาติเนื้อเรียกมะเขือส้มชาติไทยเรียกว่ามะเขือเทศนี่ต้องให้มันละเอียดสุกแบบนี้นะครับได้ละต้องเป็นข้าวสวยนะครับใส่เป็นข้าวนึ่งนี่ไม่ได้นะครับนี่มานี่แหละครับครับไปก็วางกระทะลงแล้วเลยหอมก่อนนะครับกระเทียมก่อนฝนตกทั้งวันนะครับคุณผู้ชมฝนตกไหมครับวันพุธชาติตกกันแล้วเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะครับน้ำมันร้อนแล้วกระเทียมลงไปแล้วข้าวมิ้นนะครับตามด้วยพริกแดงเอาละครับประมาณนี้แหละครับผมครับก็จะเป็นการมีละโคนใส่ชูรสลงไปแล้วนะครับตามด้วยเกลือนะครับข้าวส้มรสชาตินะครับข้าวนี่ต้องเป็นข้าวหุงนะครับย้ำครับนะครับข้าวนึ่งนี่ทำไม่ได้นะครับโอ้เมื่อก่อนนี่สมัยคุณรัชชาเด็กๆนี่ไปเที่ยวงานนี่ซื้อกินแบบนี้เลยครับกินกับหนังปองนะครับอร่อยมากครับคุณผู้ชมต่อไปการใส่นี่หอมกระเทียมนี่นะครับเดี๋ยวหอมใส่นี่เลยนี่เอาไว้ใส่ตอนเราปั้นนะกลิ่นหอมมาแล้วข้าวส้มและฉันเด็กข้าวส้มเอาละประมาณนี้เลยครับผมนี่ต้องนี่เอาละครับต่อไปจะเป็นการปั้นละใส่แบบนี้ครับก้อนนะหมดเลยนี่ครับผมมันนี่แหละครับนี่ครับมันนี่แหละครับหมดแล้วคนก็ตกคุณผู้ชมตกทุกวันครับตกได้ตกดีนี่ครับผมตามด้วยนี่กระเทียมหรือหอมเขียวนี่แหละครับใส่วนนี่เลยทำขายกันก็แบบนี้แหละครับถ้าเป็นว้อยเป็นอย่างของรัชชานี่โอ้เก็บเลยงานเดี๋ยวมีงานมีอย่างเนี้ยครับไปสั่งลองหมดเนี้ยมันนี้แหละครับผมก็จะเป็นการชิมแล้วครับ
ครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนี่ข้างหลังนี่กล้องฝนตกครับขออนุญาตใช้มือนะครับก้นหมดล้มหมดทุ่มเหมาะอีล่ำเลยคุณผู้ชมมันจะออกกลิ่นเปรี้ยวๆหน่อยครับไม่ใช่ว่าเปรี้ยวจนกินไม่ได้นะครับคุณผู้ชมมันจะเปรี้ยวหวานแล้วก็มาใส่กระเทียมหอมเจียวนี่ลงไปแถมหอมมันหวานเอ้าอร่อยมากครับคุณผู้ชมมาครับนี่เป็นสูตรของโคราชเองนะครับสูตรของราชานะครับเดี๋ยวจะกินกับพริกแห้งกับนี่พริกแห้งโคนะครับนี่เลยมาพี่น้องไปครับกินข้าวจอกซูมจอมกันครับกูก็ให้เขาซูมมาได้หมดแล้วทั้งอยู่เมืองห้อยทั้งอยู่เมืองไทยทั้งพร้อมกันนี่น้ำฟองเลยนะครับนี่กระเทียมเข้ากันดีมากครับพริกกระเทียมมาครับงูกองครับผมคุณนี่ต้องอยากรู้ค่ะคลิปนี้ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกฉันด้วยนะครับสวัสดีครับ